ลุ้นทุกวันจะได้อะไรกลับบ้านกลัวน้อยหน้าปามี่แฟนคลับหอบตลปัดย่ำพระถวายหนุ่มกลาพัฒนาการของแฟนคลับในยุคสมัยนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาให้ของขวัญดอกไม้พวงมาลัยกับศิลปินในดวงใจกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วยิ่งล่าสุดแฟนคลับของนักร้องสาวปามี่ขนบรรดาข้าวของผลไม้ต่างๆมาให้จนต้องหอบพรุงพรังกลับบ้านไปทุกคอนเสิร์ตล่าสุดวันที่14สิงหาคม65สมาชิก TikTok @kunapa.nkl โพสต์คลิปที่แฟนคลับของนักร้องหนุ่มกลานำของมามอบให้แต่อันนี้น่าจะแหวกแนวสุดเพราะเป็นตลปัดกับย่ามพระพร้อมทั้งหนังสือสวดมนต์พร้อมระบุข้อความว่าพรุ่งนี้คงไม่ตื่นฝากพี่ทำบุญหน่อยนะหนุ่มกลาพี่หนุ่มกลานำคาล่าโดยในคลิปหลังจากหนุ่มกลารับของจากแฟนคลับหน้าเวทีแล้วก็ถือตลปัดสะพายย่ำพระแล้วก็พูดว่าก่อนจะเข้าเพลงต่อไปให้ทุกคนสาธุการสักหนึ่งทีหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแซวจำนวนมากโดยมีคนบอกว่าฝ่ายหญิงปามี่ฝ่ายชายพี่หนุ่มกลาที่ได้ของขวัญแปลกๆไม่เหมือนใครเธอก็เข้ามาตอบว่าความว่า FC ตามทุกวันจะให้แต่ดอกไม้ก็เบื่อค่า 5,555 นอกจากนี้ยังคอมเมนต์บอกว่าลุ้นทุกคอนเสิร์ตพี่จะได้อะไรกลับบ้านแอปทักษอรีบเบรกแพทณปภาหลังรู้คำสอนลูกเรื่องเมียในอนาคตน้องเรซซิ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักสำหรับแพทณปภาและน้องเรซซิ่งที่เรามักจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งตามโซเชียลซึ่งแม่แพทนับว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและสตรองมากๆทั้งเลี้ยงลูกไปทำงานไปและสอนน้องเรซซิ่งได้ดีมากๆล่าสุดแม่แพทเผยคำสอนตัวเองถึงลูกในวันแม่ที่ผ่านมาโดยเผยผ่านรายการเคข่าวสาวสตรองบอกว่าเรามีสอนลูกว่าหาเมียเอาให้ดูข่าวไว้แม่แอปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวล่วงหน้าเกินไปไหมเขายังอนุบาลอยู่เลยนะแพทบอกต่อว่าล่วงหน้าแพทค่อนข้างกังวลก็เลยให้ดูข่าวล่วงหน้าล่าสุดที่มีครอบครัวหนึ่งมีลูกชาย2คนคนโตแต่งงานไปแล้วคนเล็กอายุประมาณ30มีเมียขอเข้าบ้านลูกชายก็ให้เข้าบ้านเมียวางยาแม่วางยาไอทีละนิดจนพ่อแม่กลายเป็นโรคจิตหลอนไปทีละนิดเราก็เอาข่าวนี้ให้ลูกดูเลยบอกลูกว่าอย่าทำแบบนี้ทุกวันนี้แม่ก็หลอนอยู่แล้วอย่าให้แม่ไปมากกว่านี้ลูกดูนะไม่มีใครรักลูกเท่าแม่แล้วลูกหาอะจริงๆแม่ไม่ปิดกั้นแต่เอามาให้แม่เจอพูดคุยก่อนก็จะดีฉันกลัวจริงๆพอเห็นข่าวนี้แพทกลัวจริงๆนะเราชื่อเสียงก็ไม่ค่อยดีลูกสะใภ้ก็คงกลัวเราอะกลัวว่าเขามาฆ่าเราทิ้งก่อนแม่แอปตอบว่าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแต่ตอนนี้คิดไรรู้ไหมเป็นห่วงเรซจังเลยอะถ้าแม่จะไปไกลขนาดนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์สงกรานต์เคลื่อนไหวทันทีหลังแอปทักษอรให้ลูกสาวมาเจอครอบครัวพ่อทำเอาเกิดดราม่าขึ้นเบาๆเมื่อทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์โพสต์ข้อความขอให้น้องปีใหม่มาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยโควิดหมดแล้วจนโดนมองคล้ายสงกรานต์แซแอปทักษอรเมื่อวันแม่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านสงกรานต์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของน้องปีใหม่และคุณย่าพร้อมข้อความสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้และครับผมซึ่งงานนี้ทำเอางานเข้าสงกรานต์เตชนรงค์เบาๆคล้ายแซะอดีตเมียแอปทักษอรอีกทั้งในเวลาต่อมายังได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีส
สงกรานต์เตชะนรงค์เอาไว้ว่าถ้าคุณพ่อว่างก็ไปรับสิคะแม่เขามีการมีทำงานอะคะซึ่งงานนี้สงกรานต์เตชะนรงค์ไม่แผ่วตอบกลับชาวเน็ตว่าพร้อมรับตลอดค่ะแค่รับโทรศัพท์และระบุวันเวลาครับสงกรานต์เคลื่อนไหวทันทีหลังแอปทักษอรให้ลูกสาวมาเจอครอบครัวพ่อและในเวลาต่อมาทางด้านคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าเลยได้วิดีโอคอลคุยกับหลานสาวน้องปีใหม่พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าปีใหม่ไลน์มาเชียร์อัพฝากพี่พยาบาลช่วยดูแลคุณปู่แทนเหวด้วยนะคะและบอกขอให้คุณปู่หายไวๆค่ะขอบคุณคุณหมอกิรติคุณหมอสิริคงคุณหมอวัยวิทย์และคุณหมอภูมิพิชรวมทั้งพยาบาลเปลี่ยนหัวเข่าใส่หัวเข่าใหม่ให้คุณปู่ซึ่งจะทำให้คุณปู่เดินปล่อได้ในเร็ววันนี้สมราคาโรงพยาบาลเมดพาร์คจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีมาอีแทล่าสุดทางด้านแอปทักษอรส่งลูกสาวน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ไพวงศ์หลังมีดราม่าสงกรานต์แซแอปทักษอรโดยน้องปีใหม่โดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณปู่ไพวงศ์นั้นก็ปลื้มปริ่มสุดๆออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับหลานสาวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าสองเสือสาวมาเยี่ยมสิงเท่าแห่งโบนันซ่าและงานนี้ทางด้านสงกรานต์เตชะนรงค์เคลื่อนไหวกลางไอจีคุณปู่ไพวงศ์หลังอดีตภรรยาแอปทักษอรส่งลูกสาวมาเยี่ยมพ่อโดยงานนี้ทางด้านสงกรานต์เตชะนรงค์ก็ได้เข้ามากดไลค์ที่โพสต์ดังกล่าวของคุณพ่อทันทีแจ๊ดคนจริงมารับแล้วเสื้อตัวละ 1.5 ล้านชาวเน็ตแซวยับเคลียร์ร้านด้วยเผื่อแกต้องมานอนหลังเจอภรรยาคนสวยอย่างแจงจงจิตจับได้ว่าสามีตลกซุปตาแจ๊ดชวนชื่นหรือพดุงทรงแสงแอปเสื้อวินเทจกลางไลฟ์ซึ่งราคาอยู่ 1.5 ล้านบาทก่อนจะแคปรูปภาพหลักฐานมาโพสต์พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเดี๋ยวนะไอ้แจ๊สสสแอดแจ๊สปาดุงนี่มึงแกล้งไม่รู้เหรอว่ากูป่วยฮะกูตายไม่ได้ละแบบนี้อย่าให้กูออกไปนะมึงปั่นข่าวแจงของขึ้นเจอแจ๊สเอฟเสื้อวินเทจราคา1.5 ล้านเตรียมสิ้นชื่อตลกดังนอกจากนี้แจงยังไลฟ์สดด่าสามีอีกว่าใจเต้นแรงตุ๊บเลยเสื้ออะไร1.5 ล้านบ้าหรือเปล่าตอนนี้ทั้งโมโหทั้งของขึ้นพูดเลยว่าไม่รับผิดชอบหรือว่าจะพิมพ์เลขผิดตอนนี้คิดว่าตายไม่ได้ถ้าตายลูกคงไม่มีที่อยู่แน่ใจร้ายมากมีผัวชั่วร้ายเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งลูกสาวก็มาร่วมสงสารไปถึงพ่ออีกว่าออกไปเจอแน่ชุดใหญ่ไปกระพริบล่าสุดวันที่14สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกเฟซบุ๊กนาซิพองดับเบิลยูโจโจ้ได้โพสต์ภาพแจ๊ดชวนชื่นมารับเสื้อยืดวินเทจราคา 1.5 ล้านบาทที่เอฟไว้พร้อมระบุข้อความว่ามารับแล้วนะครับเสื้อตัวละ1.5 ล้านกราบครับปาดุงซองสั่งอีกโซทีเวิลด์สโตร์หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทั้งยังบอกว่าช่วยเคลียร์พื้นที่ร้านด้วยนะครับเผื่อแกต้องมานอนด้วยนอกจากนี้ยังมีสมาชิกคนหนึ่งได้นำหน้าของแจงภรรยาแจ๊สใส่ลงไปทับใบหน้าผู้หญิงบนเสื้อพร้อมข้อความว่าเผื่ออะไรจะดีขึ้นครับและยังมีคนบอกว่าน่าสิ้นหวังมากหลังมีรู้ราคา